ช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเจ้เลยขอแจกสูตรหมูแดดเดียวค่ะที่เอาไว้ถนอมอาหารไว้ทานกันยาวๆหมูแดดเดียวรสชาติกลมกล่อมหวานเค็มเข้ากันมากเลยใครอยากทานแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำเนื้อหมูใส่ลงภาชนะตามด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายแดงพริกไทยป่นงาขาวคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีเลยค่ะเมื่อคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วนำไปตากแดดได้เลยตากทิ้งไว้1วันจากนั้นเราก็นำมาเตรียมทอดค่ะเทน้ำมันลงไปให้เยอะๆได้เลยนะคะตั้งไฟให้ร้อนใส่หมูแดดเดียวของเราลงไปค่อยๆทอดให้สุกทั่วกันทุกชิ้นค่ะทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองครบทุกชิ้นดีแล้วก็นำขึ้นไปพักไว้ก่อนค่ะจะขาดน้ำจิ้มไม่ได้เลยเทน้ำปลาลงไปตามด้วยพริกป่นน้ำตาลทรายมะนาวค่ะคนส่วนผสมจนเข้ากันเมื่อเสร็จแล้วไปเตรียมเสิร์ฟกันได้เลยค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยสำหรับเมนูหมูแดดเดียวทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วรับรองว่าอร่อยโดนใจแน่นอนค่ะช่วงโควิดแบบนี้ก็ประหยัดกันหน่อยเก็บไว้ทานได้หลายวันหลายมื้อเลยนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ